การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัสทีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับและช่วงนี้ครับทางรายการนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของศักราชใหม่พ.ศ.ใหม่นะครับปีนี้นะครับเราก็จะมีเหตุการณ์นะครับหลายๆเหตุการณ์นะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับไปในงานสัมมนางานนึงนะครับที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดขึ้นนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและด่านเมาแล้วขับนะครับมาได้เปิดใจนะครับว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างในการตั้งด่านนะครับบางคนนะครับบอกว่าโอ้โหโดนตำรวจจับนะครับกรณีเมาแล้วขับหรือกรณีต่างๆเนี่ยมีผลกระทบมากมายเราไปดูเป็นตำรวจเหมือนกันครับว่าตำรวจได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับเพราะบางคนนะครับก็เจอคนเบ่งบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะคนไทยนี่ครับไม่ค่อยรู้แล้วครับว่าตัวเองเป็นใครนะครับไม่รู้เหรอผมเป็นใครไม่รู้เหรอผมลูกใครอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปดูผลกระทบรวมถึงคนเมาเนี่ยจะขาดสตินะครับก็มีการยื้อบ้างการว่ากล่าวตำรวจบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไปชมกันซึ่งวันนี้นะครับมีตำรวจมาเปิดใจหลายนายเลยนะครับตอนนี้เราไปชมได้เลยครับวันนี้มูลนิธิมาไว้ขับเนี่ยที่ทำงานกับตำรวจมาเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับตำรวจหลายท่านเนี่ยมาบ่นให้เราฟังบ่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ว่าคนเมาไม่ยอมเป่านะครับเราก็พยายามผลักดันกฎหมายจนมีกฎหมายว่าไม่เป่าเท่ากับเมาใครไม่เบาโดนซิลแน่นอนนะครับก็ยังมีปัญหาอีกเยอะนะครับซึ่งสังคมเนี่ยไม่เคยรู้หลายท่านบอกว่าไม่อยากทำแล้วเอาอย่างที่พอใจก็แล้วกันผมบอกหมายความว่ายังไงบอกผมเองเคยออกไปที่ด่านตรวจตั้งแต่สมัยท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะตั้งด่านครั้งแรกในกรุงเทพท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเจอมาเยอะเราไม่เคยเอาเรื่องนี้มาบอกสังคมเลยว่าตำรวจเจออะไรบ้างเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเอาละวันนี้เป็นเวทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะบอกกับสังคมบอกกับสื่อมวลชนว่าเขาได้เจออะไรเมาแล้วขับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองเมาแล้วขับแล้วก็มีปัญหาหรือว่าตัวเองมันมีปัญหาคนที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่เมาแล้วก็ขับหรือว่าอยู่บนท้องถนนเพื่อจะเดินจะขับจะอะไรเพราะจะต้องมาสูญเสียชีวิตบาดเจ็บอะไรต่ออะไรเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นมหันตภัยเชื่อไหมว่ามหันตภัยที่โลกในมวลมนุษยชาติกลัวที่สุดหรือกลัวเป็นระดับแรกๆเลยสึนามิ
ซึ่งมิมาทีเรากลัวเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ประเทศไทยเมื่อธันวาคม2547มาแล้วซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนตาย 5,000 กว่าคน 5,000 กว่าคนตายที่นั่นนะทั้งแล้วก็ยังไม่ทราบอีกนิดหน่อยนะครับนั่นคือในมิแต่ตั้งแต่มกราคมถึงปัจจุบันปีนี้ 9,000 กว่าแล้วจากอุบัติเหตุต่างๆทุกสาเหตุที่ตายในเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์กันบนท้องถนนเนี่ย 9,000 กว่าคนมากกว่าซึนามิอีกถ้าเอา 9,000 กว่าคนมารวมๆกันเนี่ยผมว่าน่าตกใจน่าสะเทือนกลัวแล้วมันเป็นความเจ็บปวดสำหรับญาติพี่น้องสำหรับความสูญเสียทั้งนี้เจ็บปวดมากแค่ไหนความรู้สึกมากแค่ไหนคุณหมอทราบคุณพ่อผมเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุพ่อท่านเจริญนะครับครับนานเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงว่าความเจ็บปวดกี่ปีแล้วตอนนั้นท่านเป็นตำรวจแล้วใช่ไหมเป็นแล้วครับเดี๋ยวครับครับประมาณใกล้ๆเคียงกับมูลนิธิเกิดขึ้นเนี่ยปี39ครับอันนี้คือความเจ็บปวดที่ได้รับด้วยตัวเองยังไม่เคยพูดให้ใครฟังยังไม่เคยเปิดทีนี้เป็นทีแรกเลยนะฮะครั้งแรกครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็แต่ว่าเอ๊ะมามายุ่งเกี่ยวอะไรเพราะว่าผมเข้าใจความเจ็บปวดอันนี้เป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้ดีใจที่คุณหมอเดินมาร่วมเสวนาแล้วก็จะรับเอาสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้ประสบต่างๆหรือว่าเสนอแน่ยังไงก็จะได้รวบรวมไปนำเสนอทางสำนักงานตุลาการพร้อมกับท่านรองวิวิทย์หรือรองจิรพัฒน์ที่จะมาร่วมนี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ได้ให้เวลาสำหรับกองการเรือจอนะครับก็เป็นท่านประธานนะครับท่านโพลกิจเจริญศรีเสริมรักแล้วก็ท่านคุณหมอแท้จริงนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมเสวนาวันนี้นะครับผมขอสั้นๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะได้จากผู้ปฏิบัติซึ่งมีน้องๆเพื่อนๆหลายคนที่อยู่จากสถานีตำรวจต่างๆนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์หรือเรียกว่าเมาไม่ขับผมอยากจะเริ่มสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าเรื่องปัญหาเมาไม่ขับกับสังคมไทยเนี่ยทุกคนทราบนะครับว่าเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะครับสาเหตุ3อย่างเลยนะครับทุกปีหรือทุกเทศกาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เห็นข่าวมาแล้วว่ามีอัตราการเสียชีวิตทางถนนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแนวโน้มในการเสียชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็พยายามเก็บตัวเลขไว้เนี่ยครับเอา10ปีนะครับตั้งแต่ปี49ถึงปี59อัตราเฉลี่ยนะครับเอาเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่นะครับเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเสียชีวิตอยู่ประมาณ350คนต่อลำเทศกาลสงกรานต์กับปีใหม่ใช่ไหมท่านรองครับเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณนี้10ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันถึงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนมา10ปีนะครับเราผ่านมาข้อ5ปีแล้วครึ่งเข้าข้อแล้วนะครับคราวนี้ตัวเลขที่ผมจะบอกว่าทำไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องเมาไม่ขับวันนี้สาเหตุที่การเสียชีวิตทางถนน3สาเหตุหลักของคนไทยคือ1ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด2เมาแล้วขับนะครับ3ก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นเมาไม่ขับเนี่ยจะเป็นปัญหาสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับตัวเลขที่บอกเรานะครับช่วงเทศกาลอย่างเดียวเนี่ยเราพื้นฐานว่า1เทศกาลเราเสียชีวิต350คนขึ้นไปเนี่ยเท่ากับเครื่องบินตก1ลำปีนึงเท่ากับ2เทศกาลเนี่ยคนไทยเสียชีวิตนะครับเท่ากับเครื่องบินตก2ลำแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีสายการบินหนึ่งนะครับที่ได้บินหายไปเสียชีวิตทั้งลำเนี่ยเป็นศพคณะกรรมการของโลกนะครับแต่คนไทยในปีละสองลำนะครับเราก็ยังเฉยเพราะนั้นวันนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอสั้นๆก่อนสำหรับในการทำงานหรือการพัฒนาของตำรวจนั่นเนี่ยเราเจออะไรบ้างสังคมอาจจะไม่รับรู้ครับสังคมรับรู้เพียงว่าถ้าเมาแล้วขับในปัจจุบันนั้นมีความผิดตามกฎหมายนะครับตามมาตรา43วงเล็บ2นะครับครับอัตราโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับจากการที่มีการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี2558นะครับว่าถ้าท่านไม่ยอมทดสอบ
หรือไม่ยอมเป่านั้นให้สันนิษฐานว่าท่านเมาแล้วขับตามมาตรา1พ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา142วรรคท้ายนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายนะครับว่าเมื่อมีผู้ที่จะเข้ามาถูกเจ้าที่ตำรวจนั้นตรวจวัดแล้วไม่ยอมตรวจวัดจะทำอย่างไรนะครับแต่เดิมตำรวจเรามีอำนาจเพียงตามมาตรา154พ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับท่านฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานหรือท่านไม่ยอมทดสอบปรับ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเจ้าที่ก็พิมพ์จะกักตัวไว้ที่จุดตรวจเท่านั้นนะครับแต่นะครับยังไม่แก้ไขกฎหมายแล้วเราคิดว่าจะทำให้การทดใช้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอีกมากมายนะครับเช่นนะครับก่อนที่จะรับปัญหาจากผู้ปฏิบัติหลายๆส่วนผมว่ามีประโยชน์มากนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมทำงานด้านการจราจรเรื่องการบังคับเห็นเนี่ยปีนี้เข้าปีที่19ตั้งแต่เป็นสารวัตรจนเป็นรองผู้บังคับการเนี่ยผมอยู่งานจราจรกรุงเทพมหานครตลอดผมโตใส่งานจราจรนะครับนะครับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากบอกว่าเอาเรื่องมาไปขับอย่างเดียวแบบนี้นะครับปัจจุบันเราถึงช่องว่างหรือจุดอ่อนหลักๆนะครับไม่ใช่ทางกฎหมายอย่างเดียวละหนึ่งผู้มีอิทธิฤทธิ์รู้จักไหมครับผู้มีอิทธิฤทธิ์ผมไม่ได้บอกอิทธิพลนะอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์นี่ก็อาจจะมากกว่าผู้มีอิทธิพลด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเป็นมือที่มองไม่เห็นผมก็อยากจะฝากสื่อที่เข้ามาในการที่จะสังเกตการในการเสวนาวันนี้นะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยนำสื่อนำเสนอนะครับในเชิงบวกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะครับอยากไปรูปธรรมนะครับหนึ่งผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์ไปถึงว่าผมเชื่อว่าน้องๆที่นั่งอยู่ในนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยการไปรับงานเนี่ยก็จะเจอผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นประจำเข้ามาแล้วก็จะมีฮอตไลน์สายด่วนบ้าง นะครับบางทีก็เร็วกว่าพิซซ่าฮัทอีกขอ15นาทีมาถึงเลย อะไรทำนองนี้นะครับนะครับทำให้กับข้อใช้กฎหมายเราเนี่ยเกิดอุปสรรคในการที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับเราเป็นสังคมไทยเราอยู่แบบไทยๆนี่เราต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าเมื่อปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญแล้วนะครับเราก็ควรจะสร้างจิตสำนึกนะครับทั้งคนที่จะเข้ามาตรวจหรือทั้งคนที่จะเข้ามามีทริคในการที่จะไม่ให้ตรวจนะให้ได้เข้าใจว่าหน้าที่ของตำรวจนั้นเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับสองนะครับในปัจจุบันกฎหมายเริ่มแพร่หลายที่เรารู้กันนะครับแต่นะครับจิตสำนึกของคนในสังคมนั้นมีพอหรือยังครับความหมายผมเช่นปัจจุบันนะครับผมมีหน้าที่กำหนดแผนในการตั้งจุดตรวจในกรุงเทพนะครับผมรับชอบจราจรการหมกส้มทั้งหมดแนวนี้สารวัตรตรวจความเมาเข้ามาผมก็จะเรียกเขาว่าสารวัตรเมานะครับเพราะตรวจความเมาอย่างเดียวนะครับมีคนถามผมเสมอว่าวันนี้มีด่านตรงไหนบ้างนะครับอยากรู้ทั้งนั้นครับว่ามีด่านตรงไหนบ้างแล้วไม่พอครับสื่อออนไลน์โซเชียลทุกอย่างนี่นะครับคือปัญหาสำคัญนะครับวันนี้มีด่านตรงนี้วันนี้ตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับยังไม่ได้คำนึงถึงอะไรครับความปลอดภัยด้วยแท้จริงกลัวตำรวจกลัวด่านตำรวจไม่ได้ตัวกลัวตัวเองบาดเจ็บหรือบาดเห็นนะครับกลัวจะเจอตำรวจไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัญหาที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วนะครับอันที่สามคือใครครับผู้ที่รู้กฎหมายนะครับเข้ามายันถึงตรวจแล้วเนี่ยนะครับหาช่องว่างเมื่อมีช่องว่างทำให้เจ้าที่ตำรวจเราบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ความระมัดระวังรอบข้อในการบังคับใช้นะครับแล้วก็เสียเวลามากขึ้นนะครับรวมแม้กระทั่งผู้ที่รู้กฎหมายแล้วไม่ใช้กฎหมายในเชิงบวกนะครับไปแพร่หลายไปให้ข้อมูลทางสื่อโซเชียลต่างๆเจอด่านตำรวจตัวแอลกอฮอล์ไม่ต้องเป่านะครับโยกเข้าไว้นะครับช้าๆเข้าไว้อุปกรณ์ของตำรวจนั้นมาตรฐานไหมนะครับเพราะฉะนั้นในจุดตรวจนั้นเนี่ยนะครับในการแบบจริงทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราจะบังคับใช้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจ
มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับจากกองรังสีการแพทย์นะครับทุก6เดือนต้องไปคาลิเบตเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทุกเครื่องต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นความหมายผมหมายถึงว่าการบังคับใช้นั้นเราจะต้องมีมาตรฐานและใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจไม่ได้ใช้ความรู้สึกเฮ้ยคนนี้เมาคนนี้ขับมาหน้าตาแดงเราจับเขาว่ามีแอลกอฮอล์หรือเกิดไม่ใช่ครับก็จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นที่หนึ่งคือการเบี่ยงเบนความเข้าใจของสังคมนะครับให้เกิดคำถามนี่ก็คือจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งจะทำให้การทำงานหรือภาษาของตำรวจนั้นยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิป